ครับวันนี้จะมาทอดปูจ่าให้ดูนะครับวิธีเก็บปูจ่าก็คือแบบนี้เลยนะครับเข้าทำเสร็จแล้วเข้าฟรีเซอร์ไว้นะครับแช่ให้แข็งเอาไว้กี่เดือนก็ไม่เสียนะครับที่อเมริกาหรือเมืองนอกทำแบบนี้นะครับร้านอาหารนะครับผมเสร็จแล้วพอเราจะเอาใช้เนี่ยเราต้องเอาไว้ข้างนอกเนี่ย1คืนนะครับไว้ตู้เย็นธรรมดา1คืนเสร็จแล้วตอนนี้เราก็ได้ปูจ่าที่นิ่มแล้วนะครับเอาออกไว้แล้ว1คืนนะครับตอนนี้เราเวฟไปเลย2นาทีนะครับเวฟ2นาทีแล้วเดี๋ยวเราไปชุบแป้งกันนะครับตอนนี้ได้แล้วครับเสร็จเรียบร้อย2นาทีนิ่มครับเวฟนี่คือเวฟให้ร้อนนะครับให้นิ่มให้ร้อนให้เหมือนกับทำใหม่ๆนะครับที่เมืองนอกเนี่ยอาหารแบบนี้ก็จะต้องฟรีเซอร์กันนะครับก็จะทำแบบนี้กันตลอดนะเดี๋ยวเอาวางไว้นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปทำแป้งกันครับแป้งที่จะชุบนี่ก็คือเป็นแป้งโกกินะครับวันนี้พอดีโกกิของลุงมันหมดนะครับฉีกซองหมดแล้วนะครับผมอยู่ในกะละมังหมดแล้วแป้งก็เลยตักมาใส่ได้เลยไม่ต้องมาโชว์ซองกันนะครับปกติที่เมืองนอกนี่จะไม่มีแป้งกรอบเหมือนเมืองไทยครับเมืองไทยจะมีเยอะที่นี่ก็อาศัยโกกินะครับหรือไม่ก็ต้องผสมเอาเองนะครับผมผสมเอาเองมันก็ยุ่งยากทำให้ช้าเพราะว่าเราทำแบบนี้มันก็ได้นะครับสะดวกสบายแล้วก็มันก็เร็วดีด้วยนะครับเราใช้แป้งโกกิผสมน้ำเอาให้พอดีนะครับเอาให้พอดีอย่าให้ขุ่นมากหรือว่าถ้าเหลวมากแป้งมันก็จะไม่ติดนะครับก็เอากำลังดีนะครับวันนี้พอดีลุงช่วงบ่ายนี้ลูกค้ายังไม่มีนะครับก็เลยจะมาทำให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยนะครับก็มือเราต้องใช้2มือครับอีกมือนึงจุ่มแป้งนะครับแต่อีกมือเนี่ยต้องไม่เปียกน้ำนะครับเนี่ยมือเอามือกดเนี่ยกับแป้งขนมปังนะครับคลุกแป้งขนมปังก่อนแล้วเราก็ทอดนะเนี่ยแบบนี้เลยครับถ้าเกิดมือเปียก2มือเนี่ยมันทำใหแป้งขนมปังเราจะเสียได้นะครับมันจะเปียกน้ำก็ต้องเอามือแห้งนะครับอีกมือหนึ่งทอดแล้วอีกมือหนึ่งก็เคี่ยวไปนะนี่ทอดไปประมาณ 2-3 นาทีก็ได้นะครับขึ้นอยู่น้ำมันร้อนแค่ไหนเพราะว่าตัวของปูจ่าเนี่ยมันร้อนอยู่แล้วนะครับเพราะเราเวฟมาเมื่อกี้นะฮะมันร้อนอยู่แล้วทอด 2-3 นาทีก็ได้นะครับพอดีวันนี้มีช่วงเวลาว่างลุงก็เลยจะมาทอดให้ดูนะครับตามสัญญาที่บอกว่าจะทอดให้ดูนะครับนี่ยังไม่ได้นะอีกหน่อยหนึ่งครับผมอันนี้ได้แล้วสีเหลืองเป็นทองนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่จานเสิร์ฟนะครับการแต่งจานนั้นก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆจะแต่งจานแบบไหนก็แล้วแต่ลุงก็ทำแบบที่เคยทำนะครับมีดอกไม้แครอทใส่นิดหน่อยแล้วก็หรือว่ามะเขือเทศก็ได้เป็นดอกไม้ใส่จานครับจัดจานเสิร์ฟได้เลยครับแบบนี้เองครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปแล้วชอบใจนะครับก็กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามลุงไว้นะครับก็เดี๋ยวจะทำคลิปใหม่ๆเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันอีกนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับลุงมีเวลาน้อยนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ